วัสดีครับพบกันใน EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรถือได้ว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI ครับเพราะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมไปถึงเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ EEC ครับและพร้อมที่จะกระจายความสำเร็จนี้ไปสู่ส่วนอื่นของประเทศไทยต่อไปด้วยครับโดยโครงการที่จะเร่งดำเนินการในปีนี้ก็คือการวิจัยคัดเลือกสายพันธุ์ของพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงและภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมมือต่อยอดนำไปผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์5ชนิดด้วยกันครับได้แก่ใบบัวบกกระชายดำขมิ้นชันฝาทลายโจรและกัญชงโดยสมุนไพรทั้ง5ชนิดนี้จะผ่านการวิจัยในโรงเรือนฟิโนมิกส์เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดและศึกษาวิธีการปลูกอย่างเช่นปริมาณการให้น้ำแสงความชื้นและด้านอื่นๆครับเพื่อให้ได้วิธีปลูกที่เหมาะสมให้ผลผลิตและสารสำคัญสูงสุดครับจากนั้นจะนำพันธุ์ที่ได้มาทดลองปลูกในโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อขยายผลและให้ได้ข้อมูลการเพาะปลูกจริงในพื้นที่โรงเรือนควบคุมในพื้นที่100ตารางเมตรด้วยกันนะครับก็จะออกมาว่าให้ผลผลิตมากเท่าไหร่มีสารสำคัญที่สกัดได้มากเท่าใดเพื่อให้ภาคเอกชนนั้นนำไปคำนวณการลงทุนปลูกในเชิงพาณิชย์ว่าจะต้องลงทุนโรงเรือนเท่าไหร่ได้ผลผลิตมากแค่ไหนและจะคืนทุนได้ในเวลากี่ปีเป็นต้นครับซึ่งพันธุ์สมุนไพรที่ได้เอกชนจะนำไปเพาะปลูกเชิงอุตสาหกรรมจากนั้นจะส่งให้กับโรงงานผลิตอาหารเสริมอาหารแปรรูปยาหรือเวชสำอางนำไปผลิตเป็นสินค้ามูลค่าสูงต่างๆต่อไปครับโดยสมุนไพรเหล่านี้มีสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากหากแยกเอาเฉพาะสารสกัดสำคัญไปผสมกับเครื่องดื่มอาหารหรือว่าทำเป็นยาก็จะช่วยเพิ่มประโยชน์ให้กับสินค้าอาหารแปรรูปของไทยและมีราคาสูงขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็จะสอดรับกับกระแสโลกที่มีความต้องการสูงขึ้นนะครับสำหรับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและอาหารเพื่อผู้ป่วยครับแล้วก็จะช่วยสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยได้อีกเป็นจำนวนมากรวมทั้งลดการนำเข้าสารสกัดราคาแพงจากต่างชาติด้วยนะครับและในอนาคตนะครับจะมีการขยายผลไปสู่การคัดเลือกสายพันธุ์พืชสมุนไพรอื่นๆรวมไปถึงพืชผลที่สำคัญของประเทศไทยจะมีการร่วมมือกันครับกับภาคเอกชนจัดตั้งโรงเรือนขยายผลเพื่อให้ลดการลงทุนของภาครัฐขณะเดียวกันนะครับก็ก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่ออกมาเร็วขึ้นและมีจำนวนมากขึ้นสุดท้ายแล้วเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้นก็จะมีรายได้ที่สูงมากขึ้นครับนอกจากนี้สวทช.ยังมีแผนที่จะผลิตบุคลากรช่างซ่อมบำรุงระบบเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีเกษตรกรจำนวนมากครับที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรด้านการทำโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำไปดำเนินการแต่พอเครื่องมือเหล่านี้เสียก็ไม่มีช่างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยซ่อมบำรุงนะครับทำให้ไม่สามารถสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นจำนวนมากได้นั่นเองครับดังนั้น EECI จึงได้นำร่องร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างระยองจะทำหลักสูตรปวช.และปวส.สาขาช่างซ่อมบำรุงระบบสมาร์ทฟาร์มจากนั้นจะขยายไปทั่วประเทศโดยช่างที่จบหลักสูตรจะสามารถวางระบบสมาร์ทฟาร์มและซ่อมบำรุงได้ทุกระบบครับซึ่งก็จะทำให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์แบบครบวงจรขับเคลื่อนในเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะทำให้การเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์นั้นขยายตัวได้เร็วขึ้นไปทั่วประเทศไทยของเราครับพืชสมุนไพรทั้ง5ชนิดนี้นะครับจะเป็นนวัตกรรมด้านการเกษตรชิ้นแรกที่ออกมาจาก EECI ครับจะช่วยยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและชีวภาพของไทยและที่สำคัญจะทำให้เรานั้นมีสินค้านวัตกรรมทำให้มีรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยในอนาคตและนี่ก็คือ EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้สวัสดีครับ